ใส่หมดกระปุกเลยนะคะกินได้จริงนะคะแน่ใจสิปกติฉันก็กินวันละ2ซองแล้วขอบคุณค่ะวันนี้วุ่นวายขอบคุณมากจ้าลูกค้าเยอะจริงๆวันนี้ลูกค้าเยอะก็ดีแล้วไงจะบ่นทำไมมาอีกละเจ๊ฉันเป็นลูกค้านะจ๊ะลูกค้าจ้าค่ะรู้แล้วค่ะว่าคุณป้าสุเนี่ยเป็นลูกค้าถามจริงนะคะคุณป้าสุกินส้มตำทุกวันเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรอคะไม่เบื่อจ้ะไม่เบื่อไม่เบื่อใช่ไหมลูกไม่เบื่อค่ะคุณแม่ไม่อยากจะเถียงด้วยหรอกนะวันนี้เอาตำอะไรคะเอ้าป้าสุนี่ไม่ได้ยินที่ฉันถามหรอเอาตำอะไรได้ยินฉันหูไม่ได้หนวกฉันกำลังคิดจะคิดอะไรมากอ่ะนี่ร้านส้มตำนะคะไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งไม่ต้องคิดมากค่ะถ้าอย่างนั้นฉันเอาฮะฮะพูดอะไรเมื่อกี้ขอใหม่อีกทีฟังให้ดีนะฉันจะพูดช้าๆแล้วก็ชัดๆฉันเอาตำข้าวโพดกุ้งสดก็แค่นั้นไม่ต้องพูดอะไรดูรู้อะไรที่ร้านฉันไม่มีร้านฉันขายส้มตำโอเคขอเปรี้ยวๆโคตรเปรี้ยวนัวๆชูรสหมดซองฮะเดี๋ยวลองพูดอีกรอบสิอะไรทั้งซองก็ฉันบอกแล้วไงว่าชูรสหมดซองฮะชูรสหมดซองเลยเหรอได้เดี๋ยวแม่ค้าจัดให้ตามสั่งร้านเราสั่งอะไรได้หมดเลยนะคะไม่คิดเงินเพิ่มนอกเหนือจากว่าลูกค้าจะสั่งกุ้งเพิ่มเราถึงจะคิดเงินเพิ่มค่ะแต่ค่าผงชูรสค่าเครื่องปรุงเราไม่คิดเพิ่มพูดเองนะเราไม่คิดเพิ่มแน่นอนค่ะมาดูนี่มาดูใกล้ๆฉันจะทำให้ดูชัดๆใส่พริกลงไปใส่มะนาวลงไปใส่ลงไปเยอะๆแค่เห็นก็น้ำลายละลายแล้วอดใจรออีกนิดนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะคุณป้าแต่ว่าครกเนี้ยฉันไม่ขอชิมนะคะอ้าวแล้วถ้าเธอไม่ชิมจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยไม่ได้ต้องชิมไม่ชิมค่ะตำเสร็จคุณป้าก็ชิมเองสิคะสั่งแบบนี้ใครจะกล้าชิมวะนี่ทำพูดอะไรเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเพิ่มมะนาวให้อีกละกันจะได้เปรี้ยวต่อไปใส่ปลาร้าชอบนัวๆก็ใส่ลงไปเลย2ช้อนล้นๆต่อไปคือผงชูรสนี่นะคะดูให้ดีนะคะผงชูรสแท้ไม่ใช่น้ำตาลทางร้านขอใส่หมดกระปุกเลยนะคะถ้าชอบความนัวมากๆเนี่ยก็ต้องใส่ให้หมดกระปุกใส่แค่ช้อน2ช้อนมันไม่พอหรอกใช่ไหมคะคุณป้าแม่นแล้วแน่ใจนะคะว่าจะใส่หมดกระปุกนี่กินได้จริงๆนะคะแน่ใจสิปกติฉันก็กินวันละ2ซองแล้วผงชูรสเนี่ยนะขนมย่าโอ้นึกว่าจะแน่แน่เว้ยแน่วันนี้ฉันจะกินให้ดูตายตายกินให้มันได้จริงๆเหอะไม่ใช่ฉันทำให้คุณป้าแล้วคุณป้าไปทิ้งนะจ๊ะมาทองมาทิ้งอะไรเสียดายของฉันกินได้อยู่แล้วแหละขอให้กินได้จริงเหอะถ้ากินไม่ได้แล้วก็กินได้อยู่แล้วแหละมันก็แค่เรื่องกล้วยๆมันปอกกล้วยเข้าปากแต่อันเนี้ยง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากก็คือแค่ปักเข้าปากเนี่ยพูดดีจริงๆกินให้ได้นะถ้ากินไม่ได้ฉันไม่รับผิดชอบฉันจะบอกให้บนนี่แหละวันนี้จะได้กินไหมบนลำยองลำใหญ่เออเอ้าแล้วฉันใส่ปลาร้าไปยังใส่แล้วโอ้ยเห็นไหมเป็นพ่อป้านั่นแหละชวนฉันคุยฉันก็เลยลืมเลยเนี่ยเนี่ยฉันทำตามสั่งป้านะไม่คิดเงินเพิ่มด้วยฉันขอแค่ให้ป้ากินให้ได้ละกันขอให้กินให้ได้นะคะคุณป้าขอให้กินให้หมดด้วยกินหมดเลยอยากเห็นแน่เถอะโหดูดิผงชูรสเป็นก้อนเชียอ่ะฉันใส่น้ำมะนาวให้เพิ่มละกัน
ผงชูรสจะได้ละลายนะใส่ไปเยอะๆขอให้กินให้ได้นะคะคุณป้ากินได้อยู่แล้วอย่าโอเคในโค้กเนี่ยน่าจะครึ่งโลแล้วมั้งแต่ก็ครึ่งโลจริงนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรไม่คิดเงินเพิ่มคุณป้าเขากินให้หมดแล้วกันนะคะโอ้ยกินได้อยู่แล้วแหละพูดอยู่นั่นแหละซ้ำๆย้ำๆอยู่นั่นแหละหน้าตาก็ออกมาดูดีเหมือนกันนี่อยู่แล้วค่ะก็คนสวยเป็นคนทำอะค่ะเออชมตัวเองก็เป็นด้วยช่วยไม่ได้เพราะคนมันสวยค่ะโอ๊ยนุริดาหรือยังฉันหิวแล้วนะพูดอยู่นั่นแหละเสร็จละนี่ค่ะคุณป้าทำประกันชีวิตหรือยังคะนี่ให้มันได้น้อยหน่อยนะใช่ใช่เหรอเปล่าค่ะก็แค่ถามเฉยค่ะเพราะเผื่อว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมาเป็นอะไรหน้าร้านฉันเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่เข้าร้านฉันพอดียืนยืนฉันยังไม่ตายนะแต่ก็ไม่แน่นะคะเอามาฉันกินเสร็จค่อยมาจ่ายตังค์ค่ะเป็นแต่แซ่บของจริงปั๊มของแท้กินเข้าไปได้ไงวะว่าแล้วป้าไหวไหมเนี่ยไหวมีน้ำอีกไหมโหป้ากินหมดกติขนาดนี้ไม่มีแล้วน้ำฉันจะกินน้ำไปหาน้ำให้ฉันหน่อยสิน้ำฉันหิวน้ำน้ำน้ำฉันหิวน้ำนี่แหละนะความไม่รู้จักพอทำไงดีล่ะทีเนี้ยป้านะป้าทำไปได้เยลลี่ซีรีส์